สวัสดีทุกคนวันนี้พี่แดงมาสวนเนาะพอดีฝนมันตกอยู่สองสามวันเนาะติดกันพี่แดงก็เลยมาสวนมาเห็นนี่เลยเซอร์ไพรส์มากมาเห็นเห็ดหูหนูเนาะมาเห็นเห็ดหูหนูก็เลยแบบมาถางหญ้านะถางไอ้ต้นตำแยฝรั่งเนาะมันอยู่ในดงเนาะก็เลยมาถางเลยโดนตอดเต็มเลยคันเต็มไปหมดเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่ามันพอได้พอเก่งไหมดูกันเลยจ้านี่เห็ดหูหนูทุกคนมีไม่เยอะหรอกเพื่อนๆฝนมันเพิ่งมาตกไม่กี่วันนี่สองสามวันแล้วมันก็ตกติดกันมันก็เลยงอกขึ้นมาเห็ดหูหนูทุกคนอยู่ในดงตำเยในดงตำเยเนาะอุตสาฝ่าฟันตำเยโอ้ยก็พอได้อยู่นะทุกคนก็พอได้ไปใส่ยำวุ้นเส้นหมูสับอยู่นะนี่อุตส่าห์ฝ่าฟันดงตำแยมานะเนี่ยโดนตอดมือเต็มเลยถ้าฝนตกนะทุกคนถ้าฝนตกแบบชุ่มชื้นทุกวันน่ะมันขึ้นอยู่เนาะวันนี้ฝนมันไม่ค่อยตกไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มาใส่เนาะทุกคนตำแยว่าจะเก็บตำแยกินนะยังไม่เคยเก็บเลยทุกคนยังไม่ได้มีเวลามาเก็บจะแก่หมดแล้วอยู่ตรงโน้นก็มีโอ้ยพอได้เก็บอยู่ทุกคนลำบากยากเย็น อยู่ในดงน้ำต้นแบล็คเบอรี่ป่าทุกคนสวยใช้ได้อยู่ดอกใหญ่เลยนี่เก็บยากเก็บเย็นมากเลยเพื่อนปีนอยู่ข้างบนเนี่ยเก็บข้างล่างนะเนี่ยใช้ได้เลยเห็นไหมมาลุ้นนะว่าจะได้กี่ดอกเทศเป็นมันแรงมาสองสามปีแล้วทุกคนเห็ดก็ไม่ได้เก็บเห็ดมันไม่ขึ้นเนาะมันฝนไม่ตกเนี่ยเพิ่งมาตกเนี่ยไม่รู้จะตกกี่วันนี่เห็ดหูหนูไม่รู้เขาเรียกอะไรภาษาเป็ดนี่ทุกคนนี่เห็นไหมโน่นโอ้ยแต่เขาบอกว่าตำแยตอดพี่แดงคันยุบยิบยุบยิบไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะทุกคนกิ่งนี้มันหักมาลงจากต้นสวย
กนี่สวยค่ะเห็นไหมสวยเนาะนี่ก็ได้พอกินอยู่นะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้โอ้ยตำแยตำแยอยู่ข้างล่างมือนี่นี่ตำแยนี่กุ้ยดอกสวยเลยตรงนี้ดอกสวยมากนี่สุดท้ายแหละตรงนี้สุดท้ายท้ายสุดแล้วหมดยังหมดแล้วทุกคนหมดแล้วนี่ค่ะทุกคนได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเอาใส่ถุงนะคะจะเอาใส่ถุงทั้งนี่กระดาษทิชชู่โอ้ยได้ใส่ถุงไปเลยไม่ยกทั้งกระดาษมันขาดเอ้ยดีใจได้เก็บเห็ดดีใจได้เก็บเห็ดหูหนูนี่นะทุกคนเห็ดหูหนูไปใส่แกงจืดหรือว่าไปทำยำวุ้นเส้นหมูสับเนี่ยอร่อยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็กดไลค์พี่แดงด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า